สวัสดีครับออสโมโปรดักชั่นคนบ้านาฬิกานะครับทำเสียงหลอกทำไมคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนาฬิกาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ฝรั่งเขาชอบกันเหลือเกินนะฮะเป็นนาฬิกาออโตเมติกที่ราคาจับต้องได้อีกหนึ่งรุ่นเลยหมายถึงว่าอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่ราคาค่อนข้างจะถูกนะฮะฟีลลิ่งเหมือนกับว่าใช้แล้วก็ทิ้งไปนะพังแล้วก็ทิ้งเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกันว่าไอ้เจ้ายี่ห้อเนี่ยเทวิสเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องคือว่าผมสั่งเทวิสตัวที่เป็นรหัส801มานะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูซึ่งมันก็เป็นรหัสที่ฝรั่งเขาชอบกันนะฮะหน้าตาซับมารีเนอร์นะครับแต่ว่าพอผมกดสั่งไปปุ๊บทางร้านค้าเขาแกล้งกลับมาว่าของหมดนะโรงงานเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับสำหรับโมเดลตัวนั้นนะผมสั่งมาเป็นตัวสีขาวเบเซลสีดำนะเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้เราว่าเขาจะส่งอีกรหัสหนึ่งมาให้เอาไหมฮะเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะฮะซึ่งเป็นโมเดลที่ใหม่กว่านะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ T823F แล้วเขาก็บอกว่าราคามันแพงกว่าตัวที่เราสั่งนะแต่ว่าเขาให้เลยนะครับเพราะว่าเขาขี้เกียจยกเลิกคำสั่งซื้อเรานะเพราะเขากลัวเราจะไม่ซื้อเขานะเขาก็เลยแบบส่งเรื่องนี้มาให้นะครับเราก็เลยรับข้อเสนอนั้นไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนาฬิกาเจ้าเรือนนี้กันว่าผมใช้มาประมาณ4วันติดนะครับ4วันเต็มนะใช้ทุกวันนะเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีข้อเสียให้ฟังกันนะครับที่เจอนะข้อเสียที่1กล่องไม่มีร้านค้ามันกวนตีนะฮะมันไม่ส่งกล่องมาให้ด้วยนะมันใส่ซองมาแบบโง่ๆเลยดีนาฬิกาไม่พังนะผมก็เลยตอนแรกตกลงกับมันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวนะฮะแล้วเราจะบอกแบบโปรโมทร้านให้ว่าเราซื้อมาจากที่นี่ใจดีอะไรเงี้ยเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้มันแพงกว่าจริงๆนะครับมันแพงกว่าตัว801เนี่ยราประมาณ500บาทนะฮะเราบอกราคาตรงนี้เลยนะฮะตัว801เนี่ยซื้อขายตอนนี้นะครับถ้าสั่งซื้อจากโรงงานจากจีนโดยตรงมันจะอยู่ราวเรือนละประมาณ800บาทนะครับไม่เกินเนี้ย800นะฮะแล้วแต่สีนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยราคาจากโรงงานจากจีนนะขายกันอยู่ที่ราวประมาณ 1,001 จนถึงประมาณ 1,003 นะครับก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ว่าจะหาของได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าได้ยินว่าช่วงหนึ่งรุ่นนี้ก็ขาดตลาดไปนะครับโอเคเรามาชมดีเทลรวมๆกันก่อนสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่คิดว่าหน้าตาเขาแปลกใช้ได้เลยนะฮะนะครับดูดีเทลกันก่อนพื้นฐานมันก็คือพื้นฐานมันเป็นเครื่องออโต้ตัวเดียวกับ801นั่นแหละนะฮะก็คือเป็นเครื่องของเทวิสเองนะฮะเป็นเครื่องจีนเป็นเครื่องจีนนะฮะนี่ก็จะมีเป็นเครื่องจีนนะครับขนาดของตัวเรือนก่อนขนาดของตัวเรือนเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ43มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่43มิลลิเมตรเลยนะก็จะมีความแบบอ้วนๆขึ้นมาจากนาฬิกาทรงแบบทรงเนี้ยมาตรฐานมันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ40มิลนะฮะตรงนี้ก็จะบวมขึ้นมานะฮะตามสเปคของเครื่องที่มันใส่มานั่นแหละเครื่องจีนเขาจะมีความใหญ่นะหนาตึบเลยนะฮะส่วนความหนาของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 15.5 มิลลิเมตรนะโหโคตรหนาเลยนะครับหนาตึบเลยนะนี่หนามากเบเซลก็หมุนได้ตีตีเสียงใช่ไหมตามราคาเลยมีเสียงเอียบด้วยเบเซลทำมาหมุนดีหมุนลื่นแต่ว่ามันมีเสียงแปลกๆอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเสียงฟันอันนี้คือมาตรฐานของงานประกอบประกอบไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะหน้าปัดมันจะมีตัวหน้าปัดมันก็จะมีวันที่ข้างบนนะตัวนี้เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงหลายวันชั่วโมงนะฮะฝั่งนี้เป็นวันนะครับวันทั้ง7วันนั่นเองนะตัวนี้ก็จะมีการเจาะโชว์ตัวเครื่องนะครับก็จริงๆมันถือว่ามันออกแบบมาสวยดีนะผมว่ามันแปลกตาดีนะปุ่มด้านบนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มตั้งวันที่นะกดเข้าไปก็นะใช้กดเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ยกดเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับนี่คือปุ่มกดตั้งวันที่นะฮะ
ส่วนปุ่มข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นปุ่มกดชั่วโมงตรงนี้นะตั้งอันนี้นะฮะส่วนตัวตรงเม็ดมะยมเนี่ยมีหน้าที่เดียวเลยคือตั้งเวลาโดยการงัดออกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตั้งเวลาและนี่คือข้อเสียแรกที่ผมจะมาพูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเม็ดมะยมของเจ้ารุ่นนี้ทำออกมาได้แบบว่าโคตรเล็กเลยนะครับพอมันเล็กขนาดนี้มันมีปัญหากับการที่เราจะตั้งเวลานะฮะแม้กระทั่งการขึ้นลานนะครับที่มันขึ้นแสนลำบากมากๆนะครับเม็ดมะยมเล็กมากนะฮะนาฬิกาออโต้ไม่ควรทำเม็ดมะยมหรือมงกุฎที่แม่งเล็กขนาดนี้นะครับทำให้เราไม่สามารถเนี่ยยากมากนะฮะแล้วก็ตัวกาดตรงนี้กาดแม่งใหญ่กว่าเม็ดมะยมอีกอะแล้วทำให้เราไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ใครที่แบบมือใหญ่กว่านี้หมดจบเลยหมดสิ้นเลยอันนี้ผมการันตีว่าอย่าซื้อไปใช้เลยฮะเพราะว่าหงุดหงิดแน่ผมหงุดหงิดมาแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยเราตั้งเวลาแล้วก็งัดออกมานะฮะซึ่งเวลามันออกมามันออกมาแค่นี้เองอ่ะเนี่ยมันออกมาเท่านี้มันไม่ได้ออกมามากกว่านี้คือมันไม่ได้ออกมาพ้นตัวกาดนะครับทำให้เราตั้งเวลายากมากต้องแบบคนต้องมือเล็กนิดนึงอ่ะเนี่ยตั้งโคตรยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเนื้อที่ในการจับเม็ดมะยมเขาแค่ปลายตรงปลายมงกุฎเท่านั้นน่ะนี่พูดถึงตั้งเวลานะยังไม่ได้พูดถึงการขึ้นลานนะฮะเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ก็ขึ้นลานมือได้ด้วยนะครับเป็น2ระบบนะเป็นลานมือแล้วก็เป็นแบบเขย่าแบบนี้นะครับวิธีการขึ้นลานก็คือพอเราตั้งเวลาเสร็จแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกพอเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปหมดเลยเนี่ยมันเข้าไปหมดเลยนะฮะแล้วขึ้นลานคือการหมุนขึ้นหมุนยังไงเนี่ยหมุนยังไงกูจะหมุนยังไงเนี่ยมันยากมากนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของเครื่องออโต้เครื่องจีนอ่ะมันแข็งมากนะครับลานมันแข็งเหลือเกินเวลาขึ้นนะฮะเป็นทุกตัวเลยนะฮะผมเชื่อว่าแล้วตัวนี้ก็เป็นไม่ต่างกับรุ่นอื่นนะฮะเทวิสเขาออกมากี่หน้าตามันก็ใช้เครื่องนี้แหละนะฮะเนี่ยผมขึ้นเนี่ยเวลาขึ้นลานเนี่ยขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงเนี่ยผมขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมันขึ้นยากมากนะครับวิธีที่ผมใช้ขึ้นลานคือผมจับตีลังกาครับผมตีลังกาแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะข้อเสียแรกที่ผมเห็นเลยว่าโคตรไม่ควรซื้อมาใช้นะครับมันยากมากนะแล้วให้กูมานั่งสะบัดให้เรามานั่งสะบัดอย่างนี้เหรอเมื่อไหร่จะได้ไปครับเมื่อไหร่จะได้ใช้นะครับเขย่าให้ตายยังไงสู้ขึ้นลานไม่ได้ครับยังไงเราก็ต้องขึ้นลานเขาอยู่ดีนะเนี่ยกูต้องมานั่งเขย่าแบบเนี้ยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เม็ดมะยมนั่นเองนะมันถึงจะวิ่งให้นะฮะดูวิ่งดิเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ต้องกลับมาขึ้นลานอยู่ดีครับนะเนี่ยลานมันแข็งมากนี่คือสิ่งแรกนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นแบบจุดบอดของรุ่นนี้เลยคือเม็ดมะยมครับนะนี่คือจุดบอดแรกของรุ่นนี้นะฮะวัสดุของตัวเรือนตัวเคสนะครับเป็นอะลอยแน่นอนนะครับไม่ใช่สเตเลสอยู่แล้วนะเป็นเหล็กผสมนะครับก็จะแบบเป็นชุบเงามาทั้งตัวนะเป็นชุบเงามาทั้งตัวเลยนะครับก็จะมีหลักภายน้ำนะครับอันนี้ไอ้ภายน้ำเนี่ยชมนะครับว่าภายน้ำสว่างนะครับภายน้ำไม่ได้แย่เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับตัวภายน้ำนะฮะภายน้ำรุ่นนี้ที่ผมใช้มานะถือว่าผ่านนะครับใช้ได้เห็นป่าววะนะฮะแต่มันสว่างพอตัวนะฮะภายน้ำถือว่าฉาบมาก็หนาดีนะครับไม่ตามมาตรฐานของราคาเขานะข้อเสียที่2ของนาฬิการุ่นนี้นะครับคือเรื่องของวันที่ครับวันที่เนี่ยคือสิ่งที่คนที่เขารีวิวรุ่นนี้กันอ่ะด่ากันทุกคนอ่ะนะผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะถ้าสังเกตให้ดีนะครับตรงวันที่เนี่ยเขาจะมีช่องวันที่2ช่องนะครับเป็น2เลขนั่นเองนะผมจะทำอะไรให้ดู
วันที่ปกตินะครับจะมี31วันนะครับ30วันและ29เพราะฉะนั้นนาฬิกาจะทำมาที่31วันนะฮะเดี๋ยวรอดูรุ่นนี้ครับว่าเขาทำมาให้กี่วันครับ39วันครับพ่อวันนี้มี39วันด่าทุกคลิปครับคนที่ทำรีวิวรุ่นนี้นะฝรั่งจะคนไทยจะฝรั่งจะเอเชียหูด่าแหลกนะครับด่าบอกว่ามันเหมือนกับว่าพยายามคิดค้นอยากให้ตัวเองแบบดูแปลกใหม่แต่มึงก็ทำไม่สุดไงมึงก็ทำไว้แบบเนี้ยแล้วทุกอย่างมันก็ถึงจะมารีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับนาฬิกาเรือนนี้มี39วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผ่านวันที่30ไปเมื่อไหร่คุณต้องคอยมาเซ็ตนะเขาก็เลยออกแบบมาให้ใช้เป็นปุ่มนี้ปุ่มเดียวเพื่อความง่ายในการตั้งนั่นเองนะครับไม่ได้มาใช้ตรงนี้แล้วตรงนี้มีหน้าที่ตั้งเวลาเดียวกับขึ้นลานนะครับคราวนี้เราวนมาเรื่องของตัวเม็ดมะยมนะฮะตรงลานนะฮะตรงนี้ไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะดึงออกอย่างเดียวแล้วก็ตั้งเวลาที่ผมบอกนะฮะผมกำลังจะบอกว่าสำหรับใครที่อยากใช้นาฬิการุ่นนี้จริงๆนะแนะนำให้ซื้อกล่องหมุนนะครับกล่องหมุนนาฬิกานะช่วยได้เยอะเลยนะครับนาฬิกามันจะได้ดับไม่ดับนะครับคือพยายามอยากให้นาฬิกามันดับดับเมื่อไหร่อ่ะปวดนิ้วกันแน่นะฮะดูพื้นที่ให้ดูเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยคงจะมีเนื้อที่ในการจับแค่นี้เท่านั้นเนี่ยคือถ้าลำพังมันเป็นแบบเครื่องญี่ปุ่นอ่ะมันขึ้นลานมันนิ่มไงแต่นี่มันไม่นิ่มอ่ะมันเป็นเครื่องกีนไงนาฬิกาที่ดีไม่ควรจะลำบากในเวลาใช่ไม่ควรอันนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับมาใช้ได้ไหมมาใช้ได้แหละนะฮะมาพูดเรื่องอะไรคราวนี้เรามาพูดเรื่องสายตัวสายนาฬิกากันบ้างนะครับตัวสายเนี่ยถือว่าดีครับไม่แย่ครับผ่านนะครับตามราคาครับราคามันเทวิสมันเป็นนาฬิกาเกรดประมาณแบบหลักร้อยปลายหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยตัวสายก็จะให้สายมาค่อนข้างดีฮะเนี่ยก็เป็นแบบสแตนเลสนะครับสแตนเลสตันนะฮะเป็นข้อตันแล้วนะฮะไม่ได้เป็นแบบเหล็กพับไม่ได้เป็นสายงัดสายอะไรนะก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับปกติแต่ใช้งานได้ครับไม่ต้องไปแบบไปหาสายมาเปลี่ยนใหม่สำหรับถ้าใส่ใช้งานนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะบางหน่อยบางมากอ่ะไม่หน่อยแหละนะแล้วก็ตัวสายก็จะเป็นโลโก้นะครับใช้การปลดแทงเข้าไปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ใช้การกดเปิดอย่างนี้นะครับแต่ถือว่าเรื่องของบาลานซ์มันก็โอเคสายมันก็รับกับตัวนาฬิกาไหวอยู่นะแต่ด้านหลังก็สวยนะตัวนี้สวยนะครับด้านหลังจะมีรหัสรุ่นนะครับบอกอยู่นะฮะ T823F นะฮะกันน้ำ3 ATM นะครับก็เป็นสเปคกันน้ำแบบใส่โดนน้ำล้างมือน้ำกระเซ็นนะโดนตรงๆไม่ได้นะครับหมายถึงว่าห้ามเอานาฬิกาไปจุ่มในน้ำมาไม่ดีนะครับผมตัวกระจกก็เป็นกระจกมินิลอก๊าซนะครับก็กระจกกันรอยขีดข่วนนะทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับคราวนี้ผมหาข้อมูลมานะตอนที่ตัว801มันฮิตมากๆอ่ะปัญหาของตัว801เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะก็คือเรื่องของตัวเม็ดมะยมนะฮะตัวก้านมะยมเนี่ยที่เอาไว้ขึ้นลานเนี่ยเขาบอกว่ามันพังกันง่ายมากนะแต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่านาฬิกาเทวิสเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์ในการใช้นาฬิกาออโต้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเบาบางมากคนที่สะสมนาฬิกาออโตเมติกนะฮะนาฬิกาขายลานพวกเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าอยู่กับคนพวกเนี้ยนาฬิกาจะไม่ได้พังง่ายนะฮะเพราะว่าเขาจะรู้จังหวะแล้วก็เขาจะรู้ข้อเสียจุดบอดของมันว่าควรจะหลีกเลี่ยงยังไงนาฬิกาก็จะอยู่ได้นานครับแต่ถ้าไปอยู่กับคนปกติเนี่ยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องนาฬิกามากแบบเนี้ยคือรู้แค่ว่ามันขึ้นลานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันสมมติว่ามันขึ้นไม่ได้ดั่งใจเนี่ยขึ้นแรงขึ้นมามันก็มีสิทธิ์ที่แบบที่มะยมขาดได้ก้านขาดได้แล้วมันก็พังนะฮะเหมือนที่หลายๆรีวิวไปเม้นกันแบบนั้นนะฮะเท่าที่ผมไปเห็นมานะเพราะกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่นาฬิกาที่ทนทานอะไรนะฮะสำหรับเครื่องแบบนี้นะฮะจริงๆออโตเมติกมันเป็นทุกเรือนะฮะมันไม่ทนหรอก
นะถ้าใช้แบบผิดประเภทใช้แบบไม่ถูกวิธีนะมันเป็นอะไรที่เบาบางมากต้องถ้าอยู่กับคนที่เล่นนาฬิกาเป็นจะไม่พังครับถ้าอยากจะให้มันแบบทนทานหน่อยอย่างเงี้ยแนะนำไปแบบชั้นนำเลยฮะไซโก้ก็ได้ครับซิติเซนก็มีครับโอ้โหมีหลายรุ่นมากอ่ะนะยอมซื้อแบบแพงๆขึ้นไปหน่อยนั้นมันก็จะแข็งแรงกว่านี้นะครับโดยเฉพาะการที่เราต้องขึ้นลานมือเนี่ยถ้าเราขึ้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีสิทธิ์พังได้อยู่แล้วครับปกติเขาลานต้องกดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราหมุนลานเราหมุนขึ้นเนาะบางคนไม่รู้ก็หมุนลงครับหมุนเล่นอย่างเงี้ยก็พังก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของหน้าตามันเนี่ยผมชอบนะหน้าตามันแปลกดีอ่ะคือสำหรับใครที่แบบเก็บสะสมนาฬิกาแล้วแม่งแบบเบื่อหน้าตาแบบซับมาริเนอร์นะไอ้ตัวนี้มันให้อารมณ์แบบฟิลแบบนาฬิกาโครกราฟนะแต่จริงมันไม่ใช่โคโนนะมันแค่เอาวันที่เอาอะไรมาใส่ข้างๆเฉยๆนะฮะก็ออกแบบก็โอเคนะครับถึงมันจะแบบว่าขาดกันเกินไปบ้างคราวนี้เรามาว่าข้อดีของมันบ้างมีข้อดีอะไรบ้างวะหน้าตาดีราคาถูกนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับราคาค่าตัวเขานะผมจะอิงราคาค่าตัวจากจีนเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าผมไม่พอราคามันมาเข้าไทยแล้วเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งอ่ะนะก็เลยเราจะรีวิวตามเทียบเท่าราคามันนะว่าในราคาเท่านี้มันมีตัวเทียบอะไรบ้างนะจริงๆมันมีหลายรุ่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าถามว่าในราคาประมาณพันกว่าบาทเนี่ยพันต้นๆเนี่ยสเปคเท่านี้ถามว่ามันคุ้มค่าไหมสำหรับผมนะธรรมดาครับไม่ได้รู้สึกดีอะไรขึ้นเพราะว่าสเปคในเครื่องมันตัวเครื่องมันทุกอย่างยังใช้บล็อกเดิมหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับ801นะตัว801มันจะหน้าตามันก็จะฟิลแบบซับมาริเนอร์ไงแต่ว่าตัวนี้มันก็ได้ความแหวกแนวขึ้นมาจริงๆคนที่เก็บจริงๆมันมีคอลเลกเตอร์หลายคนที่เขาเก็บเทวิสนะครับตัวที่เป็นซับมาริเนอร์นะเก็บแบบทุกสีเลยนะครับผมมีหลายคนนะฮะที่เขาเก็บเขาบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบมันใส่แล้วก็ทิ้งไปอ่ะมันไม่เสียดายแล้วมันดูดีมากด้วยนะส่วนตัวนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาก็คือปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับที่มันเป็นโมเดลนี้นะฮะเพิ่มช่องวันที่เป็น2ช่องนะครับหน้าตาเปลี่ยนแต่กลไกด้านในเครื่องข้างในทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ตามเนี้ยเดี๋ยวจะมันไม่ได้มีอะไรมากเอามาให้ดูกันข้อดีก็อยากให้มองหน้าตาดีมันสวยหน้าตาดีราคาถูกราคาถูกราคาน้ำหนักโอเคนะครับน้ำหนักดีด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อให้ดูนะครับผมนี่ครับตัวผมนะครับมีข้อมือ7นิ้วนะครับ17เซนติเมตรต้องดึงออกหน่อย17เซนติเมตรก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นาฬิกาเรียกมีรอยเยอะหน่อยเพราะว่าเอาไปใส่ใช้งานจริงนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยถนอมนะครับเราใส่จริงๆไปเลยดูดีภาพรวมมันออกมาดีแหละนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าสำหรับมือใหม่ที่จะมาเล่นนาฬิกาประเภทพวกนี้น่าจะมองข้ามมันไปก่อนเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่เป็นปัญหากวนใจแน่นอนนะจุกจิกแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะเลยนะครับก็จบไปเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับตัวเทวิสนะครับรหัสอะไรเลยวะช่างมันนะครับ 823F สักอย่างหนึ่งก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้ก็ยังผมก็ขอพูดประมาณว่าถ้าใครอยากจะหานาฬิกาดีๆทนๆใช้สักเรือนหนึ่งให้มองข้ามไปได้เลยนะครับเขาไม่ได้ทนทานอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์การแบบว่าเล่นนาฬิกาออโตเมติกอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีก็มองข้ามเข้าไปเหมือนกันนะผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ผมทำรีวิวนาฬิกามาแล้วด่าเขามากที่สุดแล้วอะคือเรือนนี้แหละที่ด่ามากที่สุดแล้วแต่ว่าที่เอามารีวิวเพราะว่าหน้าตามันดีแล้วก็มันมีความก้ำกึ่งครึ่งๆอะดีครึ่งแย่ครึ่งอะไรแบบเนี้ยเฉพาะตรงจุดนี้เป็นมะยมเนี่ยใช้งานยากมากบอกเลยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเรือนหน้าเดี๋ยวไปเรือนอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูรีวิวเรื่อยๆนะครับถ่ายเรื่อยๆนะโอเค